ันนี้จะมาทำอะไรครับพุดดิ้งชานมไข่มุกค่ะว้าววันนี้จะเป็นการทดลองก่อนทดลองค่ะใช่เป็นการทดลองเองนะกินเองในบ้านวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างครับส่วนผสมนะคะแต่มีหลักๆก็คือชาไทยนะคะชาไทยอันเนี้ยใส่บลูเอาไว้แล้วนะคะกับน้ำนะคะจนมันเย็นแล้วแช่เย็นข้ามคืนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะแล้วก็แต่ใช้ชาอยู่ที่ประมาณ350กรัมนะคะต่อไปเป็นครีมเมอร์ค่ะครีมเมอร์นี้นะคะแต่ใช้ Dreamy สีฟ้านะคะเป็นผงนมสดนะคะแต่ใช้ประมาณ110กรัมนะคะแล้วก็อันนี้ผงเจลาตินผงเจลาตินแต่ใช้ประมาณ15กรัมค่ะส่วนนี้เราจะใช้น้ำเย็นรับน้ำเย็นนะคะประมาณ70กรัมนะคะไว้ละลายผงเจลาตินนะคะแล้วก็ผงวุ้นค่ะแต่ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะมาน้ำตาลน้ำตาลเราหาน้ำตาลทรายไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ก็เลยใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวแทนนะคะน้ำตาลตัวนี้แต่ใช้ประมาณ30กรัมนะคะผสมกับไอซิ่งอีก30กรัมนะคะเป็น60กรัมค่ะที่เป็นให้ความหวานสำหรับพุดดิ้งนะคะต่อไปครีมนะคะแต่ใช้ครีมสดของเมจินะคะกล่องสีแดงขาวค่ะแล้วก็นมสดค่ะเมจินะคะจริงๆใช้เป็นฟูลบอดี้ก็จะอร่อยหอมมันมากกว่านะคะพอดีว่าที่บ้านแต่มีอันนี้ก็เลยใช้นี้อันนี้นะคะไต่ตั้งเตาไฟบนนะคะแล้วก็อุ่นชาหน่อยค่ะจากที่เมื่อวานไหลบลูชาไทยไว้นะคะก็มันจะได้ร้อนขึ้นนิดหนึ่งเพื่อช่วยในการละลายนะคะต่อไปนะคะใส่เทนมสดลงไปนะคะ200กรัมค่ะว้าวหมดขวดเคี่ยวไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปว่าสีสวยเนาะจะลองน้ำเดือดนิดหนึ่งคืออันนี้เรามาเทสสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่แต่จะวางจำหน่ายหน้าร้านของแต่ใบนะคะก็จะลองดูค่ะว่ารสชาติภาพรวมเป็นยังไงถ้าโอเคปุ๊บแต่ก็จะขายแล้วก็ปรับสูตรเป็นชาไต้หวันเอ้ย wow. เป็นรสชาติอื่นๆนะคะต่อไปแต่ใส่ครีมเมอร์หมดนี่เลยนะคะครีมเมอร์ก็แทนผงนมค่ะจริงๆนี้ก็คือผงนมใช่ค่ะมันก็คือผงนมค่ะค่ะแต่จะละลายเจลาตินนะคะละลายเจลาตินในน้ำในน้ำเย็นจัดนะคะต้องน้ำเย็นจัดเท่านั้นค่ะสวยจังเลยอ่ะชาสีสวยมากขึ้นนะครับในกล้องอาจจะเห็นเป็นออกเหลืองนะแต่จริงๆมันออกเป็นน้ำตาลหน่อยๆเนาะสีแบบชาไทยแต่ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับชาไทยนะคะก็แต่ใช้ชาไทยตรามือสีทองนะคะผสมกับชาไทยสีแดงนะคะอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็บลูกับน้ำนะคะอัตราส่วนแล้วแต่ชอบเลยก็คือความเข้มของชาก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะบลูได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็แต่ใส่ผงวุ้นนะคะประมาณครึ่งช้อนชาเคี่ยวไฟอ่อนนี่นะคะเจลาตินมันจะเริ่มมีเนื้อที่ฟูและแน่นขึ้นแล้วนะคะคล้ายเป็นเยลลี่ใช่ค่ะใช่นะคะหลังจากที่แบบไม่ได้เดือดไม่ต้องเดือดมากก็ได้นะคะแต่ปิดไฟนะคะแล้วก็ตั้งพักไว้นะคะบนเตาโดยไม่ต้องเคี่ยวไฟนะคะ10นาทีค่ะต่อไปนะคะก็แต่มาทำในส่วนของครีมชีสนะคะอันนี้เป็นครีมสดนะคะไม่ครีมชีสโทษทีค่ะครีมสด200กรัมนะคะใส่ไปในหม้ออุ่นก่อนเลยสดไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ผสมอะไรเลยสักแพ็กหนึ่งนะคะให้อุ่นๆแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปได้อยู่แต่จะเริ่มใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะต้องคอยคนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไหม้ในกว่าน้ำตาลอุ้ยสีดีสวยนะสีในกล้องอาจจะเห็นเป็นขาวๆนะแต่จริงในตาลเบาๆมีความแบบเป็นสี
อ่อนเหลืองๆนิดๆนะครับเห็นไหมคะเจลาตินเซตแล้วอ่ะแข็งปกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาใส่เจลาตินกันนะคะปรับเป็นไฟล่างนิดนึงเพราะแต่จะเคี่ยวจะไม่ทันเดี๋ยวน้ำตาลมันจะนี่นะคะใส่เจลาตินปิดไฟดูสิตั้งไฟอ่อนพอตั้งไฟอ่อนนะคะเราก็ต้องคนตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเจลาตินจะไม่ละลายเดี๋ยวเราจะเอาสองส่วนนะคะในส่วนของชานะคะแล้วก็ส่วนของครีมมาผสมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่ปิดไฟแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ครีมชีสที่ตกแต่งรสชาติอมหวานไปเรียบร้อยแล้วนะคะ wow. แล้วก็ใส่ตัวเจลาตินไปในครีมเรียบร้อยแล้วนะคะครีมสดไม่ใช่ครีมชีสนี่นะคะตัวครีมสดนะคะที่ใส่เคี่ยวใส่น้ำตาลไอซิ่งใส่น้ำตาลมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเคี่ยวไฟนานนะคะแต่ออกมานะคะก็จะได้สีประมาณนี้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสองส่วนผสมมารวมกันนะคะในส่วนของบอดี้ชาไทยแล้วก็ตัวครีมสดนะคะก็อันนี้ครบ10เราพักไว้ครบ10นาทีแล้วนะคะหลังจากใส่ผงวุ้นนะคะเดี๋ยวก็ใส่จะมากรองชาให้เนื้อมันเนียนขึ้นนิดนึงนะคะนะคะถ้าใช้ผ้าขาวบางก็ยิ่งดีนะมันก็จะมีความเนื้อและเนียนละเอียดมากขึ้นของชาเมื่อสักครู่ที่กรองนะคะมาใส่รวมกับตัวครีมสดที่เราเคี่ยวกับน้ำตาลเมื่อสักครู่นะคะผสมกันแล้วจ้าแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้นะคะให้อุณหภูมิมันเย็นลงหน่อยแล้วเดี๋ยวมาใส่พิมพ์กันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราปล่อยให้ชาไทยนะคะเย็นตัวลงนิดนึงก่อนมาใส่แก้วนะคะก็แต่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนะคะเริ่มเย็นตัวนะคะมันก็จะได้อยู่ในสภาพนี้เดี๋ยวแต่จะมาเทใส่แก้วค่ะอันดับแรกนะคะก่อนแต่ใส่แก้วนะคะแต่ต้องการให้ในตัวพุดดิ้งอะค่ะมันมีตัวไข่มุกบุกซ่อนตัวแล้วมีซ่อนเนื้อรสชาติเอาไว้อยู่ด้วยนะคะมันจะได้เป็นไข่พุดดิ้งไข่มุกที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะก็เลยใส่ไข่มุกลงไปตามใจชอบเลยค่ะแต่ใส่ไม่มากเพราะข้างบนแต่จะท็อปด้วยท็อปปิ้งอื่นๆอีกนะคะนี่ค่ะกระต่ายได้แล้วนะคะพุดดิ้งชาไทยไข่มุกบุกนะคะน่ากินมากเลยเจงมันซูมดูใกล้ๆสิดูเนื้อดิ มีความแบบโอ้โหเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยนะว่าเป็นยังไงนะคะน่ากินมากปะโอเคพุดดิ้งเราแข็งตัวแล้วนะฮะใช่ค่ะเลยจริงเราแอบชิมแล้วหน่อยเนี่ยนะใช่ค่ะต้องบอกว่าเนื้อมันเป็นเนื้อพุดดิ้งมากใช่ค่ะหนึบแล้วต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆนะครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวชิมซิอ้วน 100% แน่นอนไม่มีคำว่าหอมกินกับบุกแล้วอร่อยมากเข้มข้นมากอันนี้เหมือนยังแช่ไม่ดีนะยังได้อีกนิดนึงคือเราเป็นเร่งกระบวนการมานิดนึงครับคือตอนแรกอ่ะจริงๆเขาแค่ใส่ให้ใส่ตู้เย็นนะครับแต่ว่าเราใส่ตู้เย็นนิดนึงแล้วแบบไม่ทันใจนะครับอยากชิมก่อนก็เลยไปใส่ช่องแช่แข็งก็เร่งมันนะฮะ